้รับการติดต่อไปจากทีมงานก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วแบบตกใจต้องตั้งสติพอสมควรเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสนี้ค่ะก็ดีใจที่มีโอกาสได้มามอบรางวัลที่มาจากความรักของแฟนคลับให้กับศิลปินคนโปรดของเราก็นอนไม่หลับเหมือนกันค่ะเพราะว่าตื่นเต้นเคยเจอน้องแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าวันนี้น่าจะตื่นเต้นมากกว่าปกติเพราะว่าเราเหมือนกับเป็นตัวแทนของแฟนคลับทุกคนไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยใช่ค่ะเพราะยังจำพี่ได้ป่ะจำได้จำได้โอ้ยดีใจอ่ะก็วันนี้ก็ดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากนะคะที่แบบได้เป็นตัวแทนมอบรางวัลให้น้องมันก็มันเป็นรางวัลจากความรักความปรารถนาดีที่มีให้กับน้องๆมาตลอดก็แฟนคลับทุกคนก็นอกจากจะต้องแบบช่วยกันแล้วเนี่ยมันก็ยังมาอยากจะพิสูจน์ว่าทุกคนก็ยังน้องๆหนักแน่นเหมือนวันแรกที่เขาบอกน้องๆจนถึงวันนี้นะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรือวันต่อไปไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็อยากให้รู้ว่าก็จะมีทุกๆกำลังใจให้น้องเสมอโอ้คมมากเลยค่ะเอาไปเขียนเพลงดีกว่านะคะ ดีใจตอนแรกก็แปลกใจตั้งแต่ตอนแรกเลยที่ตัวเองเข้าชิงอย่างเงี้ยก็รู้สึกขอบคุณจีเมอร์มากที่เห็นว่าเรามีเขาเรียกอะไรศักยภาพในการเข้าชิงตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยแค่เข้าชิงก็ดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ด้วยได้คะแนนขนาดนี้ตอนแรกตกใจมากเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเขายังอยู่ขอบคุณมากๆเลยที่ยังอยู่ที่ยังรักกันที่ยังช่วยเหลือกันที่ยังเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรความสำคัญของการอย่างเงี้ยแล้วทำให้นดยังได้รางวัลนี้อยู่ขอบคุณมากๆเลยก็ขอบคุณทุกคนทุกเสียงโหวตที่โหวตมาให้ได้รางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจมากๆเพราะว่าการทำงานในวงการนี้มันก็เหนื่อยมันก็มีอะไรเยอะซึ่งบางทีนดก็ยอมรับหรือว่ามีท้ออะไรเงี้ยแต่พอรู้ว่าสิ่งที่เราทำไปยังมีคนรอดูยังมีคนจะแบบใจจดใจจ่อที่จะแบบรู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรอีกแล้วแบบซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยก็ทำให้เรามีกำลังใจมากๆที่จะทำมันต่อไปค่ะก็ขอบคุณมากๆเลย